สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกล้วยน้ำว้าราคาพุ่งวีเกือบ100บาทแล้วกล้วยน้ำว้าแพงเมื่อวันที่8สิงหาคม2563ที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพกล้วยน้ำว้าติดราคาวีละเกือบ100บาททำให้ค้าร้านขนมน้ำตาซึมโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณณรงค์ฤทธิ์แบงค์ผู้แพ้ได้เดินจับจ่ายซื้อของใช้ภายในห้างถึงกับตกใจกับราคากล้วยแสนแพงเล่าว่าตกใจราคาทองไม่ทันไรมาเจอกล้วยน้ำว้าตกใจมากกว่าอีกค่ะฮ่าๆๆประเทศไทยมาถึงจุดที่กล้วยน้ำว้าราคาเกือบ100เมื่อก่อนจำได้ว่าหวีละ10บาททุกวันนี้แพงมากแบบนี้ต้องปลูกกล้วยแล้วล่ะขณะเดียวกันชาวเน็ตแนะอยากได้ของถูกต้องตลาดทั่วๆไปครับ 40-50 บาทอยากได้ถูกกว่านั้นขับรถวนหาที่วางขายอยู่หน้าบ้านเจ้าของที่มีที่ดินเยอะแต่ปลูกกล้วยเลี้ยงภาษีกล้วยออกลูกก็เอามาขายถูกๆ 20-30 บาทถ้าขึ้นห้างก็ราคานี้ชาวเน็ตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากไข่เจียว.in.th ขอบคุณครับ